วอเอถึงไม่อวยพรก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับผมไม่ใช่เพื่อพี่นะแต่เพื่อตัวเราเองแง่แอบดูหรอแต่นี้ไม่ใช่กล่องร้านผมครับนี่เป็นแพ็กเกจของกล่องเฉยใช่เขาใช้แรงงานเด็ก3ขวบหนักมากครับทุกคนครับทุกคนครับกงสุนไม่ให้กงสุนเขาเรียกกรมสรรพาไม่ใช่กรมแรงงานใช่ไหมที่เราต้องฟ้องกงสรรพากองนั่นมันเงินกงสุนนั่นมันอีกอันหนึ่งกรมแรงงานใช่ครับแล้วต้องฟ้องไลฟ์บ่อยจังวิชัยใช่ครับวันนี้เราไลฟ์บ่อยคิดว่าน่าจะบ่อยที่สุดในรอบเดือนแล้วนะต่อแบบต่ออ้าวเสียงหายแล้วครับอายอง did you hear me everybody ได้ยินเสียงกันไหมฮะได้ยินใช่ไหมเอ่ยได้ยินไหมโอเค are you ready อย่านะครับมันวนอยู่ในหัวนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าว่างแล้วฮะว่างแล้วเพราะว่าพี่ชายผมกำลังไปนำของมาเพิ่มซึ่งคิดว่าเอาใช้จังหวะนี้นี่แหละในการพูดคุยกันพี่ชายไม่ปิดประตูข้างหน้าครับทุกคนมีคนไม่ปิดประตูข้างหน้าครับผมเองลืมเมื่อกี้เมื่อรีบเข้ามาไปหน่อยไม่เหลือวิชาไม่ได้เรื่องแล้วเศร้ามากทีนี้หายหวัดแล้วไม่ได้เป็นหวัดจริงๆตอนนั้นน่าจะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นแบบว่าฝุ่นเยอะก็เลยแบบฟุตแล้วก็ฮัตชูสปอยนี่มีน้องตัวนี้ด้วยแทมแทแรมแทมเปิดประมูลนะฮะเปิดประมูลนะครับเริ่มที่ต่อยนี่เขาบอกให้เล่นไปก่อนขนาดม้ากับลายเป็นมุกประจำตัวผมได้เลยพี่ทุนม้ากับลาคุณว่าอะไรเร็วกว่าโอเคฮะผมเรียกชิ้นหนึ่งผมจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักแป๊บนึงเนาะก่อนที่เราจะmove กันไปใช่เดี๋ยวเราต้องไปอาหารร้านเฮ้ยร้านอาหารเฮ้ยสำหรับใครว่างนะฮะเชิญชวนนะครับผมตอนนี้คือคุณแม่เพิ่งเปิดร้านอาหารใหม่นะครับอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามมอสยามนะครับชื่อบ่อตกกุ้งบ่อเงินบ่อทองนะครับสำหรับใครว่างหรือว่าอันนี้น่าต้องใส่ถุงเลยสำหรับใครว่างหรือถ้าใครแบบอยู่แถวๆนี้โซนนี้เนาะสามารถแวะเข้ามากินได้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งเผาปลากระพงเอ้ยเหมือนทางร้านอาหารเพื่อให้ตัวเองได้กินของที่ตัวเองอยากกินเพราะว่าตอนผมเข้าไปผมก็สั่งปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วแม่บอกแม่สั่งของชอบมาเลยนะ นั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้กำลังแบบเปิดแล้วแต่ว่ากำลังจัดการระบบภายในร้านอยู่เพราะว่าพอเปิดขึ้นมาจริงเราไม่เคยรู้เลยว่ามันจะยังมีค่าฟิสกุ้งของการที่เราสั่งมาในบ่อเอ้ยหรือต้นทุนของทั้งต้นทุนแก๊สต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนพนักงานต้นทุนค่าไฟร้านต้นทุนค่าเช่าที่คือมันแบบวู้เยอะมากเลยซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าเรากำลังเคลียร์พวกวัตถุดิบซึ่งตอนนี้จริงๆก็อยากแอบปรึกษาทุกคนเหมือนกันเพราะว่ากุ้งเนี่ยผมได้มาแบบโลประมาณ400กว่าบาทเหมือนกันแต่ถ้าใครมีแนะนำแหล่งวัตถุดิบที่ดีแล้วราคาดีนะครับผมสามารถแนะนำมันเข้ามาได้เลยซึ่งตอนนี้เราเปิดอยู่นี่แหละฮะแต่ว่ากำลังพยายามจัดการระบบภายในบ้านให้มันแบบเรียบร้อยทั้งหมดเพราะว่าอย่างเรื่องระบบคิดเงินก็พยายามเอาระบบออนไลน์เข้ามาหรือในเรื่องของพนักงานเองที่ยังมีเรื่องของการจำโต๊ะสลับบ้างหรือว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นบ่อตกกุ้งแล้วมีเรื่องของการตกกุ้งใดๆการนับชั่วโมงเอ่ยหรือการที่ลูกค้ากลับบ้านแล้วยังไม่จ่ายตังค์ทุกคนเมื่อวานผมเข้าไปดูแล้ว ตอน5 ทุ่มแม่บอกเอาไปดูหน่อยสิลูกว่ายังมีคนตกกุ้งอยู่หรือเปล่าก็มีตอนนั้นผมไปดูก็แบบเข้ามาก็บอกแม่8-9คนเลยเนี่ยเหลือเยอะแยะเลยเนี่ยโอเคเซ็งดูไปนะลูกเดี๋ยวตอนแบบร้านใกล้ปิดเนี่ยเราต้องไปคิดเงินนะ
ก็ด้วยความชิลเราก็แบบนั่งดูไปเพลินไปพอเราออกไปดูอีกทีปุ๊บเอ้าเหลือคนเดียวแล้วเหลืออยู่คนที่ตกอยู่ตรงบ่อเดียวแล้วก็เลยเดินเข้ามาตรงที่มีบินอยู่ทำไมบินยังเหลืออยู่7อันอ๋อแม่ก็ขำแง่แม่ก็นี่แหละแม่ถึงบอกให้ดูเพราะว่า6บินนั้นน่ะทุกคนเขาหายไปหมดเลยอ่ะเขาสั่งน้ำสั่งน้ำแข็งแล้วเขาก็ไปเลยเขามาตกอย่างเดียวเขายังไม่จ่ายค่าน้ำซึ่งจริงๆทุกๆวันเขาก็บอกว่าก็มีความผิดพลาดแบบนี้บ้างในบางครั้งซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเหลือแค่บิน2บินทำไมพอผมเข้าไปมันเหลือตั้ง7บินนะทุกคนเศร้ามากเศร้ามากขนาดแพ็กถุงนิ้วยังแพ็กผิดเลยอ่ะวิชัยไม่ได้ทำอะไรแล้วครับตอนนี้วิชัยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิชัยจะมูฟกลับบ้านแล้วก็ไปที่ร้านต่อเพราะว่าจริงๆที่ร้านน่ะปิดประมาณแบบเที่ยงคืนกว่าเนาะเราก็ต้องไปช่วยเก็บร้านแล้วก็ช่วยดูร้านอีกซึ่งไม่รู้ว่าตอนอยู่ที่ร้านจะได้แอบมาแบบไลน์มาขาดทุนไหมใช่ทุกคนจริงๆอยากจะแบบแนะนำเลยนะว่าแบบถ้าใครอยากจะเปิดจริงเนี่ยอยากให้แบบศึกษาให้ดีแล้วก็แบบดูระบบกว้างไว้อะครับเพราะตอนที่เราดูแค่ทำเลแล้วก็ดูความต้องการกับประสบการณ์ที่เราอยากได้มากก็เลยลงไปแล้วพอเราเปิดมาด้วยเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นปัญหาจริงครับเราแค่คิดว่าเราน่าจะรับกับปัญหาไหวแต่ในเมื่อตอนที่เราเปิดมาเนี่ยมีเรื่องของค่าอาหารที่เราตั้งตามประสงค์ของเราเองโดยที่เราไม่ได้ดูจากแบบว่าถั่วเฉลี่ยว่าจริงๆแล้วกำไรต่อจานเนี่ยโลนึงมันทำได้กี่จานแล้วจานนึงเนี่ยมันจะได้กำไรเท่าไหร่แล้วถ้าหักมาหรือว่าจานไหนเป็นจานที่คนสั่งบ่อยแล้วเราต้องสั่งวัตถุดิบอันนี้มามากที่สุดรวมถึงเรื่องมันแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องการตักน้ำอะไรแบบนี้ครับที่เวลามีคนไปเติมน้ำแบบนี้มันก็จะมีน้ำที่หยดออกมาอย่างที่เวลาเราไปเห็นในร้านอาหารเองนะครับเราไม่เคยคิดเลยนะว่าน้ำที่หยดมาเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราแบบได้ไปเห็นเองเนี่ยตรงน้ำส่วนที่หยดอะทุกคนมันแบบมันเยอะมากๆเลยนะมันเป็นแบบลิตร 2-3 ลิตรซึ่งมันเป็นน้ำกินนะครับซึ่งเราก็แบบก็ต้องมาหาวิธีแก้ว่าโอเคเดี๋ยวอันนี้มาลองนะแล้วเดี๋ยวน้ำอันนี้เราสามารถนำไปใช้ล้างหรือนำไปทำอะไรต่อได้ซึ่งอย่างที่เห็นวันนี้ฮะว่าผมกับพี่ชายผมเนี่ยก็เข้ามาแพ็คของมาเรียบร้อยส่วนน้องชายก็กำลังนั่งดูร้านอยู่เลยครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่านั่งเสิร์ฟอยู่หรือเปล่าร้านอยู่ช่วงบางว่าเลยมาทางฝั่งบางว่านะครับทุกคนเลยมานี่มอสยามเราอยู่นี่เราเลยมาอีกเจอเหรอไม่เจอครับหลงครับรอเล่นเดี๋ยวมาบอกจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตแบบพยายามปรับปรุงร้านให้มันดีก่อนเพราะว่าในวันที่ผมเชิญชวนทุกคนหรือบอกพิกัดมาเนี่ยอยากให้ทุกคนได้แบบรับการบริการที่ดีที่สุดแล้วก็รวมถึงมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขหลังจากมาทานแล้วกลับไปมากกว่าซึ่งตอนนี้เรากำลังพยายามแก้ไขปัญหาหลังบ้านหลากหลายอย่างครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดอยู่ไหมเปิดอยู่ครับผมแล้วก็เรื่องรสชาติอาหารส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคละแบบว่ามันได้มันม่วนแล้วแหละแต่เรื่องแค่ระบบการบริการระบบหลังบ้านแล้วก็เรื่องทุกคนจริงๆเปิดแบบนี้เนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าวันนึงแบบถ้าเข้าเนื้อกันจริงๆแบบมันโดนกันเป็นแบบ 2-3 หมื่นแบบต่อวันเลยใช่บางวันก็เข้าไป 8,000 กว่าบ้างด้วยความที่เราตั้งเกณฑ์อาหารเราโดยที่เราไม่ได้ดูว่าแบบใช่เราไม่ได้มองเรื่องของกำไรเป็นอย่างแรกเราคิดว่าแค่เวลาเราเอาใจของเราเวลาที่เราไปกินร้านอาหารอื่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบทำไมร้านมันแบบมันแพงจังมันตัวมันถูกกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมหรือประมาณนี้ได้ไหมพอเรามาเปิดเองแล้วตั้งราคาจริงๆเราเลยได้เห็นจริงๆว่าอ๋อพอวัตถุดิบเนี้ยเราสั่งมา10กิโลเนี้ยอย่างวันเนี้ยคนกินแบบกินไปแค่5โลกินไปแค่3โลบางวัตถุดิบเราไม่สามารถเก็บได้เสียหรืออย่างกุ้งที่เขาแบบอย่างร้านเราก็มีรับฝากกุ้งได้อันนี้ผมเริ่มเขินแล้วทุกคนพอได้เล่าแล้วแบบแชร์เป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ใช่ๆนั่นแหละครับผมถ้าผมเปิดหมูกระทะนะครับผมจะขาดทุนมา4กุมารนะครับไม่จริงถ้าผมเปิดร้านหมูกระทะวิจารณ์น่าสนใจหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นกุ้งกระทะดีครับในเมื่อที่หมูกระทะมีเยอะแล้วเราบุฟเฟ่กุ้งไหมปิ้งกุ้งกันกินแบบไปก่อนนะคะได้ยินกุ้งกับท้าไปกันแล้วนะครับผมแต่จริงๆจริงๆใช่ครับเพราะว่าอย่างพอผมเข้ามาทำบริษัทที่บ้านที่แพ็คของนี่ใช่ไหมเราก็จะเป็นการรับสินค้ามาจากต่างประเทศซึ่งผมเนี่ยรับมาจากต่างประเทศซึ่งทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของ
ค่าแข็งไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะความแข็งตัวของเหรียญซึ่งบางครั้งเนี่ยช่วงที่เศรษฐกิจมันแย่เนี่ยแล้วเหรียญเรามันราคาแบบเหรียญบาทราคาเหรียญเรามันไม่แข็งพอเนี่ยเวลาที่เรารับสินค้าเข้ามาเนี่ยคุณทุกคนเราต้องจ่ายเขามากขึ้นแต่ในการที่เราขายเนี่ยเราต้องขายในเหรียญราคาที่เท่าเดิมเพราะว่าถ้าเราขึ้นราคาเพื่อที่จะซัพพอร์ตตรงส่วนตรงนู้นที่เราต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยฐานลูกค้าของกลุ่มที่เขาสั่งเราอยู่แล้วมันจะตกลงไปจริงๆเพราะว่ามันเป็นฐานลูกค้าเดิมแล้วบางคนเขาซื้อประจำด้วยเรทราคาเท่านี้ด้วยการส่งเท่านี้ใช่ครับช่วงนั้นก็กว่าจะผ่านวิกฤตมาได้ก็อุ้มช่วงแรกก็เรียกได้ว่าแบบปีแรกๆอ่ะครับน่าจะเป็นช่วงที่อุ้มบริษัทแบบเหนื่อยมากจะเป็นช่างพี่กับชายพี่ชายกับน้องชายผมที่จะเป็นคนอุ้มแบบต้องเจ็บกับการขาดทุนต้องเจ็บกับการคงคลังของสินค้าเพราะว่าบางครั้งช่วงแรกอย่างที่เราทำอย่างเงี้ยครับเราไม่รู้ว่าสินค้าไหนจะขายดีสินค้าไหนจะขายไม่ดีแล้วเราก็เลยต้องแบบสั่งมาเผื่อแล้วพออย่างอาทิตย์นี้สินค้านี้ขายดีปุ๊บเราก็อาทิตย์หน้านี่น่าจะขายดีแน่เลยก็สั่งมาเผื่อสรุปอาทิตย์หน้าขายไม่ดีครับอีกชิ้นนึงขายดีแทนเราก็เริ่มแบบมันแบบเยอะมากทุกคนเยอะมากแต่ถ้ามีทุกคนอยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาคนงงอีหยังวะอีหยังของวิชัยวะ นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะวันนี้ก็คิดถึงทุกคนแล้วก็อยากจะแบบแวบมาให้ได้เห็นได้เจอได้พูดคุยกันเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมาแบบน่าจะล่าสุดน่าจะมายาอวอร์ดเนาะน่าจะเป็นมายาอวอร์ดที่เราได้เจอกันเกือบอาทิตย์ละไวไหมโมเมไปเกือบอาทิตย์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับร้านเชื่ออะไรยังไม่บอกครับจริงๆยังอยากให้ทุกคนมาในวันที่แบบว่าอย่างที่บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้รับบริการที่แบบเยี่ยมจริงๆแล้วก็มีความสุขกับการที่แบบได้มาทานซึ่งตอนนี้เรากำลังอย่างที่บอกเลยว่าปรับปรุงระบบหลังร้านอยู่หรือรวมถึงเรื่องของการนั่นแหละครับเราอยากให้ลูกค้าทุกคนที่มามีความสุขแต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปประมาณช่วง3:30 4:00เดี๋ยวแกล้งแบบมาให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าเราจะไม่บอกพิกัดนะครับแล้วก็ห้ามแอบจำนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วทุกคนงาน KS ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะถ้าใครว่างหรือถ้าใครมีใจก็ตามมาทำอะไรกันอยู่เอ่ยไหนเราลองเปลี่ยนจากเราเป็นคนเล่าเราอยากเป็นคนฟังบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับไหนทุกคนอยากได้เคสไหนกันครับตอนนี้ท่านประธานไม่อยู่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่เก็บของนี่เคสอันนี้ก็มีน้องตุ๊กตาไม่ใช่น้องตุ๊กตามีน้องสติ๊ดด้วยสติ๊ดมีนี่มีเสื้อมีน้องหมีมีน้องดอกไม้อย่างสีเหลืองเยลโลโอเคฮะนี่เป็นการสปอยคร่าวๆนะครับ นี่ก็มีนี่คืออันที่ผมให้ทุกคนได้แอบดูไปนะฮะแบบเมื่อกี้ระหว่างเคยกับผมใครน่ารักกว่าครับอันนี้กำลังเดินมาพาทุกคนชมมีสีลุงด้วยครับทุกคนมีสีลุงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดีนะฮะมีอังด้วยมีอังแต่จริงมีหลายอย่างมากครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกดีกว่าเราไม่อยากขายให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนเราอยากแจกไหมทุกคนลองรีเควสต์ไลน์มาไหมว่าแบบอยากได้ไลน์ไหนแล้วเดี๋ยววันที่เรามีโอกาสได้เจอกันผมจะแบบติ๊งตึง iPad ก็มี iPad ก็มี The Sunflower บอกสินค้าในร้านทั้งหมดยกเว้นชื่อร้านอย่าโกรธกันนะอย่าโกรธกันนะนี่น้องเป็ดที่ผมให้ทุกคนดูครับ
ามนี่นี่มีน้องนี่ด้วยนี่นี่น้องก่อนน้องดอกไม้อันนี้สวยนะอันนี้สวยนะจริงๆผมก็ไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วเนาะนี่นี่มีเคสโทรศัพท์ด้วยนี่นี่เอ้ยไม่ใช่ power bank power bank โอเคนะครับทุกคนเรามาดูไปด้วยกันดีกว่านะฮะมีฟิล์มมีฟิล์มโทรศัพท์มีฟิล์มโทรศัพท์มีป้องป้องมีกล่องด้วยนะครับกูเดทามะอ๋อน้องคือกูเดทามะน้องไม่ใช่เป็ดนะครับว่าแล้วน้องคุ้นมากเลยน้องคือกูเดทามะน้องน่ารักน้องน่ารักมากมากโอเคฮะจริงข้างในเราก็ผมหาหลอดไฟก่อนนะครับ ใครแซววิชัยเหมือนอะไรครับวิชัยเหมือนอะไรครับนี่มีขายถุงขยะด้วยทุกคนสามารถสั่งซื้อได้นะครับนี่มีชุดด้วยมีชุดสำหรับใครอยากได้เสื้อสวยๆนะครับสีแดงไปทุกคนเราไปดูบริเวณรอบกันดีกว่าว่ามีอะไรให้ทุกคนได้ดูอีกไอ้ทุกคนกำลังรอชื่อร้านกันอยู่เลยนี่กล่องสายชาร์จนี่มีตะแกรงวางของด้วยนะตะแกรงวางของทั่วบ้านแล้วครับทั่วบ้านแล้วครับอีกนิดก็ห้องนอนแล้วนะครับชุ่มเสร็จแล้วเหรอทำยังไงเดี๋ยวขึ้นไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับการพาทุกคนชมรอบโกดังนะครับผมเรียกได้ว่าให้ทุกคนได้เห็นสินค้าทุกอย่างครบแล้วนะฮะแต่ชื่อร้านอ่ะยังไม่ให้นะครับเสียงจิ้งหรีดใช่ไหมใช่ครับทุกคนนี่มีอยู่รอบข้างเต็มหมดเลยเพราะว่ารอบข้างเป็นบริเวณเป็นสวนฮะชื่อร้านอะไรนะมามีไม่ได้ชื่อร้านหรอกครับเดี๋ยวรอพี่ชายก่อนนะเราเป็นมิติใหม่เราเป็นมิติแห่งการขายแบบใหม่ฮะทุกคนอยากได้เคสสิอยากได้ของ iPad ด้วยสิอยากได้เคส AirPods ด้วยสิอยากได้สายชาร์จสิรอเล่นไม่เดี๋ยวไว้29นี้เราเจอกันแต่ผมไม่รู้ว่าตอนเสร็จจะได้นี่ไหมอยากแอบเอาไปแจกเดี๋ยวรอผมแอบคุยกับพี่เชนก่อนถ้าพี่เชนให้เดี๋ยวเอาไปแบบให้พี่ที่แบบลักกี้อย่างอนหนูอย่างอนผมค่อยคุยกันเนาะเดี๋ยวเพิ่งงอนกันเลยอยากได้เคส iPad นะฮะถ้าเมื่อกี้ใครแบบว่ากดแคปทันสินค้าตัวไหนนะถ้าแคปทันนะแคปมาได้เลยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยไปนั่งปัดทวิตไว้แล้วเดี๋ยวเจอรูปที่ทุกคนอยากได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเก็บไว้แล้วเดี๋ยววันที่29เนี่ยบอกอีกทีว่าให้ได้ไหมหรือไม่ได้เพราะว่าก็อยากจะให้ทุกคนบ้างเพราะว่าเราเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับจากแบบพี่ๆมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นฟูลซัพพอร์ตเองก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นของขวัญต่างๆที่พี่นำมาให้ถ้าครั้งนี้ให้ทุกคนดูแล้วทุกคนอยากได้หรือทุกคนแบบเฮ้ยชอบเนี่ยเรา
เราอยากให้ทุกคนเลยจริงๆซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแกล้งๆขอแกล้งๆหน่อยแล้วกันว่าถ้าใครแคปทันของอันไหนที่อยากได้เนี่ยบอกได้เลยนะแล้วเดี๋ยวอุ๊ยบักแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะแพ็คไม่ใช่แพ็คสิเดี๋ยวเราจะเก็บและรวบรวมไว้อันที่ผมเห็นนะแล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่เชนแล้วถ้าให้หรือแจกได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปแจกโอเคมั้ยหรืออาจจะให้บ้านของเซ็งสเปเชียลแต่ก็ไม่รู้นะขอคุยกับพี่เชนก่อนไม่อยากโดนตีเดี๋ยวพูดไปแล้วโดนตีไม่ต้อง อย่าตีหนูที่ชื่อร้านนะอย่าตีหนูให้ผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องออกเดินทางไปที่ร้านต่อเดี๋ยวต้องเก็บของนี่ใครสนใจจะมาช่วยกันเก็บก็มานะครับมาทุกคนเห็นกล้องสามดูสิบองศาเดินหัวไปครับบ๊ายบายพักผ่อนกันด้วยนะแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้มีคนทั้งเรียนมีทั้งพี่ๆที่ทำงานก็เป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่จะไปเรียนหนังสือนะครับขอให้เป็นวันที่มีความสุขแล้วก็สำหรับใครที่จะทำงานก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ตื่นมาเป็นเช้าที่สดใสแล้วก็มีรอยยิ้มในทั้งวันนะครับเราไม่ต้องถึงกับมีชีวิตที่ดีหรอกทุกคนเราแค่มีวันที่ดีก็พอละครับทุกคนพี่ชายที่ทำมาทั้งวันมันก็จะเบอร์แบบนี้แหละครับมันก็จะหาตรงกลางไม่ค่อยได้ไปครับบ๊ายบายนะพักผ่อนพักเพิงพักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยฝนไม่ตกก็ดีก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่ามีคนเป็นหวัดอยู่และยิ่งถ้าฝนตกเนี่ยเดี๋ยวใครเขาจะขึ้นนะครับรักทุกคนมากนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะถ้าเราได้จริงๆหรือถ้าเราแอบเห็นว่าใครอยากได้อันไหนเนี่ยเดี๋ยวแอบเก็บแล้วไปกระซิบคุยพี่เชนแล้วเดี๋ยวเอามาให้นะครับเทคแคร์นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ว่าไม่ได้เป็นหมอเป็นห่วงมากับเราทุกคนรู้ไหมว่าอะไรเร็วกว่ากันครับรู้ไหมนั่นแหละครับผมว่าทุกคนรู้เพราะทุกคนน่าจะเคยได้ยินมุกนี้มาแล้วบ๊ายบายครับขอบคุณมากนะครับพักผ่อนกันด้วยนะ See you and ยังไม่กูดไหนบ๊ายบาย Take care ครับทุกคน Take care นะเบลฮูนี่นั้นเนยเจนแล้วใครอีกมีทุกคนบ๊ายบายนะครับรวมถึงเด็กๆทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับ Take care ครับ